สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องตัสนีมมาจากจังหวัดระนองค่ะอายุ11ปีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรนะลูกตัสนีมค่ะตัสนีมแปลว่าสายน้ำจากสวรรค์ค่ะชื่อตัสนีมแปลว่าสายน้ำจากสวรรค์ค่ะคุณแม่เป็นคนตั้งให้ค่ะก็อยู่บ้านกับคุณแม่ค่ะแล้วก็คุณลุงค่ะคุณแม่เปิดร้านคาราโอเกะค่ะแล้วเราร้องเพลงเนี่ยเราเริ่มร้องได้ไงครับพ่อเป็นครูคนแรกสอนหนูตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นหนูทำการบ้านอยู่แล้วก็ครูถามว่าใครร้องเพลงได้เพื่อนหนูก็บอกว่าหนูร้องเพลงได้ครูก็เลยมาสอนหนูค่ะครูเคยพาหนูไปประกวดร้องเพลงค่ะได้ที่4ค่ะเหรียญทองค่ะตอนนั้นเป็นงานศิลปะหัตถกรรมค่ะตอนนั้นดีใจมากเลยค่ะขึ้นเวทีแรกหนูก็ได้รางวัลเลยแล้วทำไมถึงมาเวทีนี้ล่ะลูกเพราะว่าหนูอยากให้ทุกๆคนฟังแล้วก็ชาวจังหวัดระนองฟังด้วยค่ะเป็นเกียรติเป็นศรีให้กับชาวระนองด้วยนะครับด้วยเพลงอะไรลูกวันนี้ที่จะร้องสาวเพชรบุรีค่ะสาวเพชรบุรีเนาะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับจะปีที่รอช้า